ุดรีวิวขาสั่นแล้วฮะโดนท็อปนิวเรียก20ล้านรีบอัดคลิปขอโทษโซเชียลหนุนไม่ต้องถอนฟ้องครับนายธนบัตรครับเจ้าของเพจตุ๊ดรีวิวและตุ๊ดซี่รีวิวโพสต์คลิปขอโทษสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวระบุข้อความว่าขอขอบคุณสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวที่ให้โอกาสบอยได้ชี้แจงแก้ไขปรับปรุงและแสดงคำขอโทษมาณโอกาสนี้ด้วยโซเชียลถามที่ขอโทษเพราะสำนึกหรือโดนฟ้องครับชาวเน็ตฮะได้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปของนายบอยนะครับโดยระบุว่าแนะนำท็อปนิวจัดการครับไม่งั้นก็จะทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆไม่ต้องถอนฟ้องนะครับเวลาด่าคนเนี่ยรับรู้ในวงกว้างเวลาขอโทษคนรับรู้ในวงแค่นี้เอาให้เป็นคดีตัวอย่างไปเลยว่าถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์ใครเนี่ยควรตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงไม่ใช่ใช้ความรู้สึกครับยังคงเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่โซเชียลกำลังให้ความสนใจกันอยู่ในขณะนี้เลยครับหลังเหตุก่อนหน้านี้ฮะ31สิงหาคมที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำสั่งฟ้องคดีที่บริษัทท็อปนิวดิจิตอลมีเดียจำกัดเจ้าของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท็อปนิวเป็นโจทยื่นฟ้องนายธนบัตรชายด่านแอดมินเพจ Facebook ตุ๊ดรีวิวฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาพร้อมเรียกค่าเสียหายกว่า20ล้านบาทครับโดยศาลนะฮะได้พิเคราะห์พยานหลักฐานที่โจทเนี่ยนำสืบในชั้นไต่สวนข้อมูลฟ้องแล้วเห็นว่าจำเลยนะครับเป็นผู้ใช้งาน Facebook ชื่อว่าตุ๊ดรีวิวและเปิดใช้งานแบบสาธารณะให้บุคคลทั่วไปเนี่ยเข้าถึงได้เมื่อวันที่23พฤษภาคมปี66ครับโดยจำเลยนะฮะได้มีการเผยแพร่ข้อความผ่านบัญชี Facebook โดยกล่าวว่ารักชาติต้องเสพสื่อที่พัฒนาชาติก่อนเลยจ้าแกเชื่อเราอย่างแรกที่ทุกครอบครัวเนี่ยต้องทำตอนนี้คือเลิกดูท็อปนิวส์คุณภาพชีวิตสติปัญญาและแนวทางการดำเนินชีวิตแกจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแกจะเข้าใจโลกใบนี้มากขึ้นแกจะอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงโลกที่รู้เท่าทันคนอื่นโลกที่ก้าวไปข้างหน้าและเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศของเราและสถานการณ์บ้านเมืองที่แท้จริงอยู่จุดใดขอให้ทุกคนบอกคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องและคนรู้จักระมัดระวังในการเสพสื่อที่ปลุกปั่นและสร้างความเข้าใจผิดกับคนในสังคมด้วยครับรักชาติแต่เสพท็อปนิวเลยพังพินาศครับนอกจากนี้ครับนายบอยนะฮะยังได้ลงภาพเปรียบเทียบข้อความการให้สัมภาษณ์ระหว่างคุณเปิ้ลจารุณีนักแสดงและนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรสมาชิกจากพรรคก้าวไกลประกอบข้อความเพิ่มเติมในรูปภาพว่าคำแนะนำที่ดีที่สุดเลิกดูท็อปนิวดึงสติปัญญากลับมาครับโดยศาลนะครับเห็นว่าการที่จำเลยเนี่ยใช้ถ้อยคำที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจความหมายว่าปลุกปั่นหมายถึงยุยงให้แตกแยกกันและพังพินาศเนี่ยหมายถึงเสียหายย่อยยับและระบุชื่อโจทกรณีเป็นการทำให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่าโจทเนี่ยเป็นสื่อมวลชนที่ก่อความแตกแยกในสังคมครับหากผู้ใดรับชมสื่อของโจทจะทำให้ชีวิตไม่เจริญทำให้โจทที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยซึ่งต้องพึ่งพาความสนใจและไว้วางใจจากสาธารณชนเนี่ยได้รับความเสียหายเผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กซึ่งเป็นสื่อออนไลน์สาธารณะและมีการตั้งค่านะครับให้เข้าถึงข้อความเนี่ยเป็นสาธารณะโดยประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ครับกรณีนี้เนี่ยจึงเป็นการใส่ความโจทย์ต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้โจทย์เนี่ยเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังโดยการโฆษณาครับโดยในชั้นนี้นะคะข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นไปได้ว่าจำเลยหมิ่นประมาทโจทย์โดยการโฆษณาคดีเนี่ยจึงมีมูลดังนั้นครับคดีของโจทจึงมีมูลตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณาหมายเรียกจำเลยเนี่ยมาสอบคำให้การตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยานในวันที่4ธันวาคมเวลาบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมาครับล่าสุดครับเมื่อวานนี้ฮะ31มกราคมครับนายธนบัตรชายด่านเจ้าของเพจตุ๊ดรีวิวและตุ๊ดซี่รีวิวเนี่ยซึ่งมียอดผู้ติดตามใน Facebook มากกว่า 500,000 คนนะครับได้มีการออกมาโพสต์คลิปขอโทษสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวโดยระบุข้อความว่าสวัสดีครับผมบอยธนบัตรชายด่านแอดมินเจ้าของสื่อโซเชียลมีเดียตุ๊ดรีวิวตุ๊ดซี่รีวิวเมื่อวันที่23พฤษภาคมปี66บอยเนี่ยได้โพสต์ข้อความและภาพที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทและก่อให้เกิดความไม่สบายใจต่อสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวและตนเองเนี่ยได้ใคร่ครวญดีแล้วว่าทั้งข้อความและภาพดังกล่าว
สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์และไม่เป็นความจริงนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวจึงขอนำคลิปวิดีโอและข้อความนี้แสดงถึงความสำนึกของตัวเองที่มีต่อความผิดพลาดและแสดงคำขอโทษไปยังสถานีรวมไปจนถึงส่งต่อเรื่องราวนี้ไปยังบุคคลที่ผ่านเข้ามาอ่านหรือชมวิดีโอนี้ไม่ว่าจะทาง Facebook Instagram หรือ Twitter ให้เป็นหนึ่งบทเรียนของการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ครับเพราะการวิจารณ์โดยสุจริตนั้นสามารถทำได้แต่ต้องไม่เป็นการละเมิดผู้อื่นหรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อใครและจากเหตุการณ์นี้นะครับบอยเองเนี่ยจะนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคอนเทนต์และการวิพากษ์วิจารณ์ของเพจเนี่ยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นใส่ใจสังคมมากขึ้นและระมัดระวังทุกการสื่อสารในการใช้คำพูดและข้อความอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อบุคคลและสังคมในอนาคตนายบอยนะครับกล่าวขอขอบคุณสถานีโทรทัศน์ช็อปนิวที่ให้โอกาสบอยเนี่ยได้ชี้แจงแก้ไขปรับปรุงและแสดงคำขอโทษมาณโอกาสนี้ด้วยครับบอยธนบัตรชายด่านแอดมินเจ้าของเพจตุ๊ดรีวิวครับโดยจากประเด็นที่เกิดขึ้นนี้นะครับคุณผู้ชมฮะก็ได้รับความสนใจจากโซเชียลเนี่ยมากมายเลยนะครับซึ่งชาวเน็ตนะฮะได้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปของนายบอยนะครับโดยระบุว่าที่ขอโทษเนี่ยเพราะสำนึกหรือว่าโดนฟ้องแนะนำท็อปนิวให้จัดการครับไม่งั้นเนี่ยก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆขอให้การขอโทษนี้เกิดจากความรู้สึกในกมลสันดานที่แท้จริงและอยากให้ลูกเพจเนี่ยได้รู้สึกดังเช่นเจ้าของเพจที่ได้ทำคลิปออกมานะครับหวังว่าเขาเนี่ยจะให้อภัยวายสวยแถมใส่เสื้อเหลืองด้วยโดนฟ้องอ่ะเนาะเรียกตัวเองว่าสื่อแต่แยกแยะข้อเท็จจริงไม่เป็นแล้วโดนฟ้องควรกลับไปพิจารณาตัวเองนะว่าควรทำสิ่งที่ทำอยู่ต่อไปดีไหมดีแค่ไหนแล้วที่เขาเนี่ยให้โอกาสแต่เรื่องการเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าระบบเนี่ยมันอาญาจะรอดหรือเปล่าคนติดตามก็เยอะแต่ทำไมยอดไลค์แต่ละโพสต์เนี่ยมันสวนทางจังสื่อเขาก็ทำหน้าที่ของตัวเองในแง่มุมอีกมุมกลับไปด้อยค่าเขาเอาความจริงมาต่อสู้กันสิอย่าใช้วิธีแบบนี้เหนือฟ้ายังมีฟ้าไม่ต้องถอนฟ้องนะครับเวลาด่าคนเนี่ยรับรู้ในวงกว้างเวลาขอโทษคนรับรู้ในวงแคบเอาให้เป็นคดีตัวอย่างไปเลยว่าถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์ใครเนี่ยควรตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงไม่ใช่ใช้ความรู้สึกเห็นเก่งเหลือเกินเองเราเนี่ยก็นึกว่าจะดันต่ออุตส่าห์รอดูดูปากแจ๋วไม่เกรงกลัวใครและทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นเพียงความคิดเห็นจากโซเชียลเท่านั้นนะครับลูกเพจของเรานะฮะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวของเราด้วยนะครับ